สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ของรายการ DMC Guide นะคะที่เราจะได้นำเรื่องราวของผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทศพรปุญยังกุโรหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้ท่านจะมีเรื่องราวใดมานำเสนอบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอจะเจริญพรท่านผู้ชม DMC มทุกท่านนะ วันนี้มาพบกันอีกครั้งกับโครงการนั่งสมาธิออนไลน์ทาง www.dmc.tv ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางช่อง DMC แห่งนี้การบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทําให้ทุกท่านได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของท่านเองรวมทั้งบันทึกนี้ท่านก็จะได้บุญในการสร้างกําลังใจให้กับทุกทกคนทั่วโลกที่อยู่ในโลกออนไลน์เพราะว่าเมื่อท่านบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมไปแล้ว มีคนมาอ่านบ planet, ันทึกผลของการปฏิบัติธรรมของท่านเขาก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมว่าเขาไม่ได้นั่งสมาธิอยู่คนเดียวในโลกเขายังมีเพื่อนที่นั่งสมาธิอยู่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวพอเขามาอ่านผลของการปฏิบัติธรรมของเราเขาก็จะเกิดกำลังใจในการนั่งสมาธิอย่างมหาศาลเลยทีเดียวบุญกุศลนี้ก็จะเกิดกับเราและการบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะทําให้ทุกท่านได้เห็นถึงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องในการนั่งสมาธิของท่าน แล้วก็หาแนวทางในการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องตามวิธีการอย่างถูกหลักวิชาและบันทึกนี้ก็จะเป็นบันทึกที่ยืนยันความเพียรของเราว่าเราเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีความเพียรในการนั่งสมาธิตลอดช่วงพรรษาตลอด1ปีตลอด2ป,ดปีหรือตลอดไปตราบเท่าที่เรายังบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็บันทึกนี้นี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยัน ธรรมะในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันใดที่เราได้นั่งสมาธิแล้วได้เข้าถึงองค์พระภายในได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในบันทึกนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ยืนยันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสามารถทรงผลได้ไม่จํากัดการเป็นอากาลิโกดังนั้นนะวันนี้พระอาจารย์จึงได้นําเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันในโครงการนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านทาง www dot dmc.tv ในช่วงแรกนี้เรามาดูบรรยากาศภาพรวมของการปฏิบัติธรรมกันในช่วงเข้าพรรษาน,นี้ก็เป็นช่วงที่พระพิสุสงฆ์ท่านตั้งใจนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากันมากยิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์นี้เนี่ยมีทั้งพระพิสุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิการวมทั้ง ท่านที่ให้ความสําคัญในการนั่งสมาธิเนี่ยก็มาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมกันมาก,มากมายกว่าพันท่านเลยทีเดียวเมื่อเราดูผลของการปฏิบัติธรรมนะเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วกับเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมเราก็จะเห็นความก้าวหน้านในการปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยทีเดียวจากท่านที่นั่งสมาธิแล้วนั่งได้เฉยๆนั่งได้เรื่อยๆก็เริ่มมีความโล่งปโปรง่งเบาสบายตัวขยายเป็นต้นบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเริ่มมีความสุข มีความปีติขนลุกสู้ชูชันบางท่านนั่งสมาธิก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บางท่านนั่งแล้วเนี่ยเห็นดวงเห็นองค์พระกันเลยทีเดียวเราลองมาดูกราฟวงกลมนี่นะกราฟวงกลมนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติธรรมในช่วงเดือนกรกฎาคมเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมเราจะเห็นว่าจากท่านที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งได้เรื่อยๆก็พัฒนาต่อเนื่องมาเนี่ยจนมีความโล่งโปร่งเบาสบาย จาก46เป็น51เรเลยทีเดียวนะคือเพิ่มขึ้นถึง5แล้วก็ท่านที่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นจาก19เปเ็นป็น25ท่านที่นั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างเพิ่มขึ้นจาก3เป็น4เห็นกราฟตัวเลขนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขออนุโมหนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ตั้งใจนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันด้วยนะสาธุ ในช่วงที่ผ่านมาคือช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทางโครงการนั่งสมาธิออนไลน์ก็ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติธรรมให้กับทุกๆท,ท่านถึง2โครงการได้กันโดยโครงการแรกเนี่ยคือโครงการประจําเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนไปถึงวันที่31สิงหาคมก็ได้มอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่นั่งสมาธิมากกว่าวันละ15นาทีขึ้นไปนะมีจํานวนถึง150ท่านเลยทีเดียว ก็ได้มอบดวงแก้วจุียขนาด1.3เซนติเมตรให้ไปแล้วเนี่ยก็มีผู้มารับของเทละลึกที่บูธสภาธรรมกายสากลจำนวนมากเลยทีเดียวและก็ในช่วงพิเศษคือในช่วงวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาจนถึงวันธรรมชัยที่27สิงหาก็มีการมอบรางวัลอีกสองประเภทด้วยกันคือรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรสูงสุดเนี่ยได้นั่งสมาธิแล้วมีชั่วโม,มงหยุดชั่วโมงนิ่งสูงที่สุดก็ได้มอบหลวงปู่อัดบรารมี ให้ถึง5องค์ด้วยกันสลับ5ท่านแรกที่มีความเพียรสูงสุดก็มีผู้มารับหลวงปู่อัตบรารมีไปแล้วจํานวนมากเลยนะและผู้ที่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีก็ได้รับดวงแก้วจุยเจียขนาด1.3ซนตเมตรซึ่งก็มีผู้มารับของที่ลึกเนี่ยมากถึง200ท่านเลยทีเดียวก็ขอเชิญทุกท่านนะไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ dmc.tv/072 แล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะ มารับของที่ระลึกได้ที่สภาธรรมกายสากลเสา E6 วัดพระธรรมกายและตอนนี้เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่านั่งสมาธิแล้วเราได้ของรางวัลอะไรบ้างของที่ระลึกอะไรบ้างก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ dmc.tv/072 แล้วก็กดไปที่ไอคอนที่เป็นชื่อของเรานะพอเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น ด้านใต้รูปของเราเองเนี่ยว่ามีของที่ลึลกหรือว่าของรางวัลอะไรที่เราได้รับบ้างแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโครงการก็มีของที่ลึลกมอบให้ไปแล้วถึง5รางวัลด้วยกันจะขอมาทบทวนของที่ลึลกเนี่ยให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะก็มีรางวัลประจําเดือนกรกฎาคมเนี่ยรางวัลประจําเดือนสิงหาคมรางวัลพิเศษวันธรรมชัยก็คือนั่งสมาธิตั้งแต่15นาทีขึ้นไปทุกวันในช่วงวันธรรมชัย แล้วก็รางวัลพิเศษนะผู้ที่นั่งสมาธิแล้วมีความเพียรสูงที่สุดท็อป10 10อันดับวันธรรมชัยรางวัลพิเศษได้รับเลือกเป็นผลการปฏิบัติธรรมดีเด่นออกทางด้านหน้าสุดของเว็บไซต์ dmc.tv/072 แล้วก็รางวัลพิเศษได้รับเลือกอ่านออกอากาศทางช่อง dmc ก็ลองคลิกไปดูที่ใต้ชื่อของท่านนะก็จะเห็นว่ามีไอคอนชื่อของท่านเนี่ยว่ามีรางวัลอะไรบ้าง แล้วก็พิเศษสุดในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมได้น,นั่งสมาธิได้นค้นพบวิชาธรรมกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ซึ่งตรงกับวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งทางโครงการนั่งสมาธิออนไลน์เนี่ยก็ได้จัดนั่งสมาธิบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้นโดยนับเวลานะตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่ 19กันยายนเนี่ยก็จะขอมอบของที่ลึกให้กับทุกท่านนะสองประเภทด้วยกันคือประเภทแรกเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็มาบันทึกผลของ,ของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ทุกวันเนี่ยก็จะขอมอบเรียนหลวงปู่ปร,ราบมานให้กับทุกท่านเลยนะที่นั่งสมาธิ15นาทีทุกวันนะไม่จํากัดรางวัลอันนี้รางวัลประเภทที่1น,นะแล้วก็ผู้ที่มีความเพียรสูงที่สุดเนี่ย ก็จะขอมอบหลวงปู่อัดบาร,รมีให้อีก5องค์ด้วยกันแต่ขอบอกนิดนึงนะว่าถ้าจะนั่งสมาธิแล้วได้มีความเพียรสูงที่สุดเนี่ยก็ต้องนั่งอย่างน้อยวันละ5ถึง7ชั่วโมงถึงจะติดท็อป10นะแต่ถ้าจะติดท็อป5เนี่ยขอบอกเลยกระซิบนิดนึงว่าต้องนั่งอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะบางท่านเนี่ยนั่งวันละ10ชั่วโมงเลยนะเรียกว่าพรรษานี้จะให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้เลยทีเดียว แล้วก็มีโครงการพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้อีกหนึ่งโครงการนะนับตั้งแต่วันที่1กันยายนจนไปถึงวันที่30กันยายนเนี่ยก็จะขอมอบดวงแก้วจุยเจียขนาด1.3เซนติเมตรให้อีกแล้วนี่คือโครงการประจำเดือนนะสำหรับผู้ที่มีความเพียรน,นั่งสมาธิอย่างน้อยทุกๆวันเลยเนี่ยวันละ15นาทีแล้วก็มาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ทุกวันก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะ มานั่งสมาธิบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่เนื่องในวันครูวิชาธรรมกายวันที่19กันยายนนี้แล้วก็มาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ด้วยกันเราก็จะได้กลั่นใจใส่เพื่อจะรองรับบุญใหญ่ในการอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคาองค์งงที่6เข้าประดิษฐานณมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมนีกันนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านก็คงได้เข้าไปบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ แล้วก็ได้เห็นถึงฟังก์ชันใหม่ๆของทางโครงการที่ทางทีมงานเนี่ยตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์การนั่งสมาธิได้อย่างชัดเจนยินย่งขึ้นไปนั่นก็คือปุ่มวาดภาพผลของการปฏิบัติธรรมก็เพียงแค่ทุกท่านนะเข้าไปที่หน้าบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแล้วด้านล่างช่องอธิบายผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีปุ่มวาดภาพผลของการปฏิบัติธรรมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เมาส์นะ วาดภาพ,พประสบการณ์ภายในเช่นว่าบางพันเนี่ยกวาดเป็นภาพดวงแก้วภาพองค์พระก็มีแล้วก็กดเซฟเพื่อบันทึกภาพของการปฏิบัติธรรมนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็กรอกรายละเอียดอื่นๆเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็บันทึกผลของการปฏิบัติธรรมของเราไปเมื่อแสดงผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมีภาพผลของการปฏิบัติธรรมภายในแสดงคู่กับคําอธิบายผลของการปฏิบัติธรรมของเรานี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทางทีมงานเนี่ยตั้งใจพัฒนาขึ้น เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์การนั่งสมาธิของทุกท่านออกมาให้ชาวโลกเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันมาถึงช่วงท็อป10ผลของการปฏิบัติธรรมทั่วโลกกันในช่วงนี้ทั่วโลกเนี่ยนั่งสมาธิกันอย่างบุญบันเทิงกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งคือตอนนี้ประเทศไทยได้ถึง7 2 2 0 0 0นนาทีหรือ 2 2 0 0 0ชั่วโมงส่วนประเทศอื่นๆทั่วโลกก็มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งถึง1 2 9 0 0 0 0นาทีหรือ2,100นาทีเมื่อรวมนั่งสมาธิทั่วโลกแล้วเนี่ยก็มีชั่วโมงนั่งสมาธิทั่วโลกรวมถึง14,000ชั่วโมงเลยทีเดียวและก็ประเทศที่มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งอันดับหนึ่งตอนนี้นะได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมมาถึง33,000นาที หรือ Harr ในเดือนนี้เนี่ยมาถึง550ช Studio ั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่สองคือประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับที etzung, ่3คือประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่4คือประเทศเดนมาร์กอันดับที่5คือประเทศมองโกเลียอันดับที่6คือประเทศเยอรมันอันดับที่7คือประเทศออสเตรเลียอันดับที่8คือประเทศูกนดาอันดับที่9คือประเทศฮ่องกงอันดับที่10คือประเทศนอร์เวย์ ก็ต้องขออนุมโมหนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกที่ตั้งใจนั่งสมาธิออนไลน์กันทุกท่านนะสาธุมาถึงช่วงของผลการปฏิภรณรดีเด่นในช่วงสัปดาห์นี้กันนะในช่วงสัปดาห์นี้ผลของการปฏิภร,รมที่ดีมากเลยเนี่ยมาจากประเทศไทยมาจากคุณบิ๊กซ่านะเขาตั้งใจนั่งสมาธิเนี่ย440นาทีเลยทีเดียว หรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเกือบ8ชั่วโมงนะเขาบอกว่าวันนี้ตั้งใจปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเนื่องในวันธรรมชัยครบรอบ44ปีในรอบเย็นนั่งวางใจไว้ที่กลางกายภาวนาสัมมาอระหังไปเรื่อยๆรู้สึกนิ่งสงบสบายรอบค่าเปิดซีดีหลวงพ่อนํานั่งสมาธิภาวนาสัมมาอระหังไปเรื่อยๆมีฟุ้งมากเรื่อยๆก็ใช้วิธีภาวนาสัมมาอรหงัง โดยนับ1-500งถึงาทำให้รู้สึกรวมใจง่ายนิ่งสบายมีความสุขในการนั่งค,คือถ้าเกิดว่าฟุง้งหรือว่าคิดเรื่องอื่นไปต่างๆนานานเนี่ยก็ดึงใจกลับมาด้วยการภาวนาสัมมารหังได้นะในรอบดึกเนี่ยตั้งใจที่จะนั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงพอ่อเนื่องในวันธรรมชัยเปิดซีดีเสียงหลวงพอ่อนำนั่งสมาธิระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและคุณงามความดีของท่านเป็นภาพที่กลางนิมิตดวงแก้ว รู้สึกปลื้มปิติมีความสุขนั่งในความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆบางช่วงมีเมื่อยตึงก็ปรับบ้างทําให้ท่านั่งสบายความรู้สึกนิ่งสบายสงบในการนั่งก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขานั่งสมาธิรอบดึกเนี่ยตั้งแต่3ามทุ่มสถึงตีหนึ่งสทีเดียวนะก็นั่งสมาธิไปวันนึงเนี่ยเกือบ8ชั่วโมงเลยทีเดียวก็ต้องขออนุมโมหนาบุญกับคุณบิ๊กซ่าด้วยนะ เพราะว่าตั้งใจนั่งสมาธิในวันธรรมชัยเนี่ยถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งสังเกตว่านะเวลาเขามีความฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยเขาก็จะพยายามประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการภาวนาคําว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังซึ่งคําว่าสัมมาอรหังเนี่ยแปลว่าสัมมาเนี่ยแปลว่าถูกต้องแปลว่าควรแปลว่าดีงามส่วนคําว่าอรหังเนี่ยแปลว่าพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสดังนั้นเวลาเราภาวนาคําว่า สัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังไปเรื่อยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพมากเลยทีเดียวนะมีเรื่องราวในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรานี่แหละที่กรุงราชคฤห์ในตอนนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นชาวพุทธเป็นสัมมาทิฏฐิเด็กคนนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจําเลย ด้วยการกล่าวคําว่านะโมพุทธสะปแปลว,ว่าขอนอบน้อมถึงแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะเล่นอะไรก็ตามเวลาจะทําอะไรก็ตามก็จะกล่าวคําว่านะโมพุทธสะนะโมพุทธสะแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยทีนี้วันหนึ่งเนี่ยพ่อของเขาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็ได้พาเขาเนี่ยไปตัดฟืนด้วยในป่าพอตัดฟืนเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทางก็ได้พักอยู่ข้างทางเนี่ย พ่อของเขาก็ปล่อยโคให้ออกไปหากินตามภาษาโคแล้วโคเนี่ยก็ได้หลุดไปกับฝูงโคอื่นๆเข้าไปในเมืองพ่อของเขาก็รู้ว่าโคหายก็เลยเข้าไปตามโคในเมืองพอตามโคไปในเมืองเนี่ยจนถึงเวลาเย็นเลยจะออกมานอกเมืองมารับลูกชายลูกชายยังอยู่นอกเมืองอยู่เนี่ยประตูเมืองก็ปิดเสียแล้วไม่สามารถที่จะออกไปรับลูกชายได้ลูกชายก็เลยรอตั้งนานพ่อไม่กลับมาสัที ก็เกิดอาการง่วงก็เลยคลานเข้าไปใต้เกวียนแล้วก็นอนหลับไปในสมัยนั้นเองเนี่ยนอกกรุงราชคลึ่นเนี่ยอมนุษย์เป็นจํานวนมากเลย,เยทีเดียวเที่ยวอ,ออกหากินก็มีอมนุษย์อยู่สองตนคือมียักษ์อยู่สองตนยักษ์ตนหนึ่งเนี่ยเป็นสมมาทิฏฐิยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิพอยักษ์ทั้งสองตนออกหากินเนี่ยยักษ์ตนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เห็นเด็กกําลังนอนหลับอยู่ใต้เกวียน ก็เกิดอาการหิวขึ้นมาอยากจะทานเด็กเป็นอาหารก็เลยตรงเข้าไปหาเด็กแล้วก็กระชากขาเด็กออกมาพอเด็กตื่นรู้สึกตัวเนี่ยด้วยความที่ตัวเองระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณเป็นประมาณอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเปล่งอุทานขึ้นมาว่านะโมพุทธสะพอยักษ์ที่เป็นวิชาทิฏฐิได้ยินเท่านั้นแหละเกิดตกใจขึ้นมาก็เลยปล่อยเด็กลงไปยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เลยบอกว่า ท่านเนี่ยได้ทากรรมหนักเสียแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทําคิดจะกินเด็กที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านจงทําบุญใส่ไถ่บาปเสถียิดยักษ์ที่เป็นวิช,ชาทิฏฐิเนี่ยก็เกิดร้อนตัวก็เลยเข้าไปที่กรุงราชคลึกแล้วก็นําถาดทองของพระราชาเนี่ยใส่อาหารของพระราชาเนี่ยมาให้เด็กทานพอเด็กได้ทานอาหารของพระราชาเรียบร้อยแล้วก็เกิดอาการง่วงแล้วก็หลับไปยักษ์ทั้งสองตนนั้นนี่ ก็ได้ยืนเฝ้าอารักขาเด็กตลอดคืนเลยไม่ให้อัตมนุษย์ตนอื่นมาทำอันตรายได้พอรุ่งเช้ายักษ์จะอันตรธานหายไปยักษ์ก็เลยเกิดความคิดว่าต้องการจะประกาศคุณของพระสัมมาัมพุทธเจ้าก็เลยเขียนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไว้บนถาดทองแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นตัวอักษรน,นี้พอรุ่งเช้าขึ้นมา ราชบรุษกําลังจะจัดพระ,พระกายาหารถวายพระราชาเนี่ยก็หาถาดทองของพระราชาไม่เจอก็เกิดโกลาหลใหญ่ทีเดียววิ่งหาถาดทองกันใหญ่ก็ไปเจอถาดทองอยู่บนเกวียนแล้วก็เจอเด็กนอนหลับอยู่ใต้เกวียนเนี่ยก็เลยจับเด็กแล้วก็นําถาดทองนั้นไปเข้าเฝ้าพระราชาพอพระราชาเห็นถาดทองเท่านั้นแหละก็ทราบเรื่องราวทั้งหมด พระราชาในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งท่านบารรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นผู้ไม่เคลื่อนไหวมีศรัทธามไม่สั่นไหวในพระรัตนตรไตรพอพระราชาทราบเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เกิดความอัศจรรย์ใจถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณก็เลยถามเรื่องราวทั้งหมดกับเด็กเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรบอกว่ามีคนเอาอาหารมาให้ทานแล้วข้าพระองค์ก็ง่วงแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องเลยพระเจ้าค่ะพระราชาเนี่ยก็ทรงรับสั่ง ให้ไปตามมารดาและบิดาของเด็กมาแล้วก็ตรัสถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอพระราชาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพระราชาก็อัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็เลยพาทั้งสามคนนี้เนี่ยไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชาก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระพุทธเจ้ามีคุณอย่างน่าอาศัศจรรย์ข้าพระองค์อยากทราบว่าพุทธานุสติเท่านั้นหรือที่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่ระลึกถึงถ้าหากจเจริญอนุสติอื่นๆเป็นสรณะนะจะสามารถช่วยป้องกันภัยได้หรือไม่พระเจ้าค่าพระบรมศาสดาท่านก็ตรัสว่ามหาบาพิษไม่ใช่แต่เพียงพุทธานุสติเท่านั้นแต่จิตของชนเหล่าใดที่อบรมดีแล้วด้วยฐานะทั้งหชนเหล่านั้น ไม่ต้องใช้มนหรือโอสถอื่นมารักษาเลยจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสพระคาถาว่าสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และเป็นไปในกายเป็นนิดมีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนยินดีในการภาวนาชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเราเขาย่อมตื่นอยู่ด้วยดียในการทุกเมื่อพอพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสพระคาถานี้เสร็จแล้วเนี่ย ชนทั้งสมคนนั้นคือมารดาบิดาแล้วก็เด็กคนนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองและในการต่อมาทั้งสามคนนั้นก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะทําให้ใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะได้ง่ายๆดังนั้นการที่เราภาวนาว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตลอดวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันทำอาหารแต่งตัวทุกอิริยาบถเราก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆด้วยเมื่อเรามานั่งขัดสมาธิหลับตาอันนี้สงจากการภาวนาสัมมาอะรหังที่ทําให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์เนี่ยก็จะทำให้ใจของเรารวมแล้วก็หยุดนิ่งได้อย่างง่ายๆเราก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงองค์พระได้อย่างง่ายๆในพรรษานี้ แล้วเราก็จะมีใจที่ใส่เพื่อจะตรองรับบุญใหญ่ในการหล่อทองพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันที่10ตุลาคมนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะมานั่งสมาธิออนไลน์ด้วยกันในช่วงเดือนกันยายนนี้เราก็จะได้บูชาทําพระเดชพระคุณหลวงปู่เนื่องในวันครูวิชาธรรมกายและท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกันพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน เข้าไปที่เว็บไซต์ของ dmc tv ผ่านทางหน้า Facebook ได้ที่ w w w facebook com dmc 0 7 2และพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k dmc tv นะซึ่งเป็นแฟนเพจที่จะนำเสนอเรื่องราวการสร้างบารมีที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเป็นสุขใจได้ตลอดเวลาก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้ไปกดไลค์แฟนเพจ dmc tv ผ่านทาง f a c e b o o k c o m dmc072 กันนะในวันนี้พระอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมได้อย่างง่ายๆเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายๆกันทุกท่านทุกประการแล้วก็ขอลากันไปด้วยสปอต facebook dmc.tv ขอจเจริญพร